ล้วทีนี้มันน้องวินเริ่มครับสวัสดีครับน้องวินสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวินวันนี้จะมารีวิวตะเกียงวันนี้พ่อจะมารีวิววิธีการจุดตะเกียงเจ้าพายุนะครับวิธีจุดตะเกียงเจ้าพายุเปิดข้างในให้ดูดิครับเดี๋ยวเราทีละขั้นตอนนะครับครับขั้นตอนแรกฟังพ่อนะครับขั้นตอนแรกก็คืออันนี้คือตะเกียงเจ้าพายุนะครับทำให้ดูดิครับตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่นี่กระเช้าใหญ่ทรงเตี้ยทำไมอันนี้มันกระเช้าใหญ่ทรงเตี้ยอะไรนะไหนดูนี้ซิว่ามันมีครับอย่าพึ่งครับกระเช้าใหญ่ทรงเตี้ยครับมาดูก่อนจุดเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับเช็คขวาถังขวาถังก็ตอนนี้ก็เติมน้ำมันเข้าไปในถังแล้วนะครับเติมน้ำมันเข้าไปในถังเรียบร้อยแล้วนี่ก็ปิดฝาถังปิดฝาถังปิดฝาถังแน่นนะครับให้ตึงมืออันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือแบบบิดไปตามเข็มนาฬิกาให้แน่นแล้วก็ตอนนี้คือหมุดปล่อยลมแล้วก็หมุนอยู่ในตำแหน่งปิดให้เรียบร้อยนะครับหมุนทางขวาให้สุดอันนี้มันคืออะไรนะแล้วก็เช็คสูบก่อนครับอันนี้คือสูบอันนี้คือสูบโอเคดูหนังสูบครับอันนี้คือหนังสูบแน่นะขอถือนะครับเดี๋ยวแล้วก็นวดหนังสูบก่อนก็มันจะได้กินลมนวดหนังสูบก่อนเอาแอลกอฮอล์นวดก่อนแอลกอฮอล์เทใส่เข้าไปครับแล้วก็นวดนวดวิธีนวดครับก็อย่างนี้นวดไปเลยนวดหนังสูบอุ้ยกระเด็นกระเด็นเรากระเด็นใส่เรานวดให้นิ่มเลยนิ่มเนี่ยเวลาสูบมันจะได้กินลมครับเฮ้ยนะไปกินยังไงเนี่ยเขาทำดูเหมือนฝาเอ็มร้อยอ่ะแล้วก็นวดเสร็จแล้วก็ใส่เลยครับใส่คืนเลยใส่ขึ้นมันฝาแล้วก็หมุนปิดนี่มันทำแบบนี้ได้เลยนะน้องวินอย่าพึ่งครับเดี๋ยวมันดันน้ำมันขึ้นมันจะเหม็นน้ำมันเหม็นทำไมจะเหม็นปิดแล้วครับอันนี้ล่ะครับอันนี้รีวิวนี่เก็บอารมณ์ครับแล้วก็เช็คที่ไส้ก็โอเคไส้นี้คือผ่านการจุดมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นไส้ผ้าที่ว่ายังไม่ผ่านการจุดมันก็จะเหมือนผ้าครับมันออกแล้วก็อันนี้นี่ มีอะไรอันนี้อันนี้คือแป้นบิดครับนะให้บิดขึ้นมาเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะจุดให้บิดขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาครับตรงนี้คือ12นาฬิกาตรงเนี้ยมันจะเริ่มแหลมชี้ขึ้นให้มันชี้ขึ้นให้เริ่มแหลมอ่ะนี่ตรงนี้เริ่มแหลมจะชี้ขึ้นตอนนี้มั้ยน้องวินจะบังกล้องขอให้ครับแล้วก็ดูเฮ้ยครับต่อไปนี่คือที่เติมแอลกอฮอล์ร้อยนะครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องวินครับขอก่อนครับมาดูฝั่งนี้ครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเติมเข้าไปเติมในที่นี้ก็คือเทลงไปในถาดถ้วยแอลกอฮอล์นะครับข้างในจะมีถ้วยแอลกอฮอล์อยู่จะเห็นไหมเนาะไม่เห็นดอกเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานที่ครั้งก่อนนู่นที่รีวิวไปแล้วมันจะมีถ้วยแอลกอฮอล์อยู่ข้างในอันนี้เดี๋ยวส่องให้ดูนะครับถ้วยแอลกอฮอล์นี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็ได้เห็นป่ะเห็นครับนี่มันจะมีถ้วยแอลกอฮอล์อยู่ข้างในนะครับถ้วยแอลกอฮอล์อยู่ข้างในถ้วยแอลกอฮอล์ตรงนี้นะบ้าครับตัวเปิดอันนี้ยังไม่ถึงตอนเปิดครับลุงไม่เอาก็ทีนี้เติมเข้าไปนะครับนี่จะมีช่องเติมแอลกอฮอล์ก็ตีไปตรงนี้ผ่านตรงนี้ตีลงไปในถ้วยตีไปให้เต็มถ้วยนะครับเต็มถ้วยแล้วก็ใช้ไฟแช็กนะครับจุดน้องมีนถอยลงมาครับใช้ไฟแช็กจุดหรือไม่ถ้าเกิดใครมีไอ้ที่ยิงแก๊สอะครับยิงเป
เป็นหัวปืนยิงแก๊สนะครับก็มาใช้ได้ใช้จุดได้แต่นี้ผมใช้ไฟแช็กนะครับจะจุดแล้วนะครับอากาศเย็นจุดติดแล้วครับนี่จุดแอลกอฮอล์ในถ้วยล่อเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูใหม่แป๊บหนึ่งเห็นไหมครับนั่นคือถ้วยล่อถ้วยล่อเห็นไหมครับเป็นไฟลุกอยู่ข้างในถ้วยล่อใส่แอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็จุดไฟขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับต้องจุดแอลกอฮอล์ในถ้วยสักประมาณ2ถ้วยถึง3ถ้วยครับเพื่ออะไรให้หลักมันร้อนโอเคให้หลักวนมันร้อนครับให้หลักวนร้อนนะพอหลักวนร้อนปุ๊บตะเกียงก็จะตะเกียงจุดได้สมบูรณ์โอเคจะการรีวิวเลยนะครับยังครับนี่นะครับแต่วันนี้ฝนตกอากาศเย็นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจุดแอลกอฮอล์ล่อสักนานหน่อยนะครับสักประมาณ4ถ้วยเพื่อเวลาจุดตะเกียงเปิดตะเกียงเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาน้ำมันท่วมแล้วก็ไฟลุกท่วมหัวตะเกียงครับช่วงนี้ก็รอก่อนครับรอจนว่าให้หลักมันร้อนนะครับให้ไฟเผาหลักจนร้อนแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับจะการเร็วเร็ววิไฟจะลุกแล้วหรอครับยังครับไอพ่อเพิ่งจุดอีกนานเหรอจุดไฟไปตรงถ้วยแอลกอฮอล์อยู่อันนี้ถ้วยแรกยังไม่หมดเลยถ้วยแรกยังไม่หมดเลยใช้เวลานานหน่อยนะครับใช้เวลานานเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันอากาศค่อนข้างเย็นครับยินครับเข้ามาลูกพอน้ำมันในถ้วยไม่ใช่สิพอแอลกอฮอล์ในถ้วยใกล้หมดก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปได้เลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอุ้ยสักครู่นะครับก็เติมลงไปแล้วครับก็จุดแอลกอฮอล์ล่อไว้เงี้ยครับนานหน่อยตะเกียงเจ้าพายุดวงนี้ครับเป็นตะเกียงเจ้าพายุที่ผมรักและก็ผูกพันมากครับเพราะว่าตะเกียงดวงนี้เป็นของคุณพ่อได้เสียไปแล้วครับพ่ออะไรได้เสียหรอครับคุณปู่ครับคุณปู่ของน้องวินเสียชีวิตไปแล้วครับคุณปู่คนไหนปู่สวัยไงครับเอาคนนี้เขาซื้อมาให้เหรออย่าจับนะครับมันร้อนเขาซื้อมาให้เหรอใช่ครับนี่เขาซื้อตะเกียงมาให้กับรถอ่ะใช่ครับเผาไปเรื่อยๆครับจนหลักที่อยู่ข้างในอ่ะเรียกว่าหลักวนจนมันร้อนจนได้ที่อ่ะครับค่อยปั๊มลมแล้วก็เปิดน้ำมันใกล้หมดก็เติมไปต่อนะครับ
อยู่ในขั้นตอนเผาหลักบนให้ร้อนเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กครับคุณพ่อเวลาไฟดับเนี่ยคุณพ่อมักใช้ไปซื้อน้ำมันก๊าซเป็นตะเกียงที่ใช้น้ำมันก๊าซนะครับไปซื้อน้ำมันก๊าซจากร้านค้า น้ำมันก๊าซเมื่อก่อนนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับเขาจะใส่ไว้ในปิ๊บแล้วก็เวลาจะขายก็ตักออกมาจากปิ๊บตักใส่ขวดนะครับเมื่อก่อนจำราคาไม่ได้แล้วแต่ทุกวันนี้ราคาขวดหนึ่งก็อยู่ประมาณช่วงนี้น้ำมันแพงก็น้ำมันก๊าซก็แพงขึ้นด้วยครับขวดละประมาณ50กว่าบาทขวดประมาณขวดเบียร์ครับตกขวดละ50กว่าบาทเมื่อก่อนน้ำมันแพงผมเคยซื้อขวดละประมาณ40ถึง45บาทครับประมาณนี้น้ำมันก๊าซก็หาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปครับก็ยังเผาต่อไปนะครับเดี๋ยวสลับกล้องเป็นกล้องหน้าก่อนครับมากล้องหน้าแล้วหลักร้อนในที่ครับเผาไปเรื่อยๆครับขั้นตอนนี้ผมจะใช้เวลานานหน่อยครับให้ความสำคัญหน่อยก็อย่างที่อธิบายไปครับหลักต้องร้อนจริงๆครับเวลาเปิดแป้นบิดน้ำมันคือตัวนี้สีดำๆตัวนี้ครับนี่ครับเวลาเปิดแป้นบิดน้ำมันไฟจะติดปุ๊บทันทีโดยไม่มีอาการนี้ว่าเปลวไฟลุกท่วมตะเกียงสำคัญตรงขั้นตอนนี้ครับนี่ก็ประมาณถ้วยที่3แล้ว2กว่าแล้วเกือบ3ถ้วยแล้วร้อนน้องวินครับไม่วิ่งไปมาครับให้ร้อนเลยนะครับกว่านี้ก็ตรวจสอบอีกครั้งนึงครับแป้นบิดปลายแหลมของแป้นบิดเนี่ยต้องชี้ขึ้นอยู่ที่9นาฬิกาก็คือตำแหน่งคือปิดน้ำมันยังไม่ให้น้ำมันขึ้นมาครับปิดไว้ถ้าเกิดเวลาเราจะจุดตะเกียงเปิดตะเกียงเนี่ยก็หมุนมาทางขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาปิดมาครับตอนนี้ก็น่าจะความร้อนใกล้ได้ที่ละแต่ตอนนี้ก็ปั๊มไม่รอเลยครับปั๊มสูบคือตัวนี้นี่สูบตัวนี้เรียกว่าสูบก็ปั๊มไปเลยตอนนี้ปั๊มสัก 10-20 ครั้งก็ได้ครับแล้วผมจะปั๊มสัก10ครั้งก่อนแล้วพอสัก10ครั้งก่อนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ปั๊มสัก15เลยครับเพื่อให้มันมีแรงดันเดี๋ยวค่อยปั๊มเพิ่มอีกทีตอนตะเกียงมันติดแล้วนะครับรอดูครับเนี่ยตอนนี้แป้นบิดยังติดอยู่แล้วต่อไปจะเปิดก็หมุนมาทางขวามือนะครับจะเริ่มแล้วครับบิดปึ๊บน้ำมันไม่ขึ้นอ
สงสัยเข็มจะหักลืมโอ้ไม่หักครับขึ้นละนี่ติดแล้วครับไม่ได้จุดน่าจะเป็นเดือนแล้วครับดวงนี้พอติดปึ๊บแล้วก็มาปั๊มลมต่อครับปั๊มสูบต่อปั๊มสูบไปเลยมันเกิดแรงดันในถังตะเกียงครับเวลาปั๊มก็ให้ดูระดับแรงดันนะครับก็จะมีเกจวัดเกจวัดแรงดันนะครับมันจะมีขีดสีแดงแล้วก็จะมีเข็มคล้ายๆเข็มนาฬิกาครับถ้าเข็มเนี้ยพอเราปั๊มลมเข้าไปปุ๊บเข็มเนี้ยจะบอกแรงดันจะขึ้นมาจนจะขึ้นมาเรื่อยครับตามแรงดันลมแล้วก็อย่าให้เกินขีดสีแดงนะครับอย่าเกินขีดสีแดงก็ปั๊มไปได้เลยครับผมก็จะปั๊มให้ประมาณนี้ครับเกือบๆถึงขีดสีแดงเพื่อให้ตะเกียงมีแรงดันครับมาดูครับติดแล้วสวยงามปึ๊บเกียงติดแล้วตะเกียงนี้ไม่ได้จุดเป็นเดือนแล้วนะครับมาจุดอีกทีก็ยังจุดติดอยู่ก็ติดแล้วครับขั้นตอนการจุดตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ทรงเตี้ยอุปกรณ์อีกอย่างนึงครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คือแฉ่งตะเกียงเขาเรียกว่าแฉ่งนะครับเอาไว้สวมตรงนี้ดึงอันนี้ขึ้นสวมมันไปเลยสวมมาให้มันตรงล็อกตรงช่องนี่ก็คือสมบูรณ์แล้วครับตะเกียงก็ส่องสว่างจริงๆเวลาเราเติมน้ำมันนะครับผู้ชมก็เติมน้ำมันก๊าซก็เติมไปสัก1ขวดเบียร์ครับประมาณ1ขวดเบียร์น้องๆวินอย่าเล่นครับพ่อจะไปตั้งสัก1ขวดเบียร์ครับ1ขวดเบียร์ก็ประมาณ3/4ถังตัวนี้คือถังตะเกียงนะครับตัวเนี้ยไอตัวครึ่งวงกลมเนี่ยครับตัวเนี้ยเป็นถังน้ำมันข้างในจะบรรจุน้ำมันก็เติมสักประมาณ1ขวดเบียร์ครับประมาณ3/4หรือหรือ2ใน3อ่ะครับ2ใน3ส่วนนะครับเติมน้ำมันเพื่อให้มันมีช่องว่างเวลาเราอัดอากาศเติมลมเข้าไปครับให้มันมีแรงดันน้ำมันขึ้นมานะครับก็จุดแล้วก็แสงสวยงามครับน้ำลมอีกนิดหน่อยแล้วก็จะแทงเข็มดีสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์แสงมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่คือการแทงเข็มก็เหมือนเปิดปิดเนี่ยครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรอุดตันที่ตรงบริเวณนมหนูเวลาแทงเข็มมันก็จะช่วยได้ครับโอเคติดแล้วครับนี่เราก็จะไปแขวนโชว์กันแขวนได้เลยปึ๊บตรงไหนล่ะนี่จุดแข็งตะเกียงอยู่ฝั่งนั้นมาคาบไปก่อนนะครับ
ก็สวยงามครับนะครับท่านผู้ชมจุดติดให้แสงสวยงามก็เวลาจุดติดแล้วก็สามารถปล่อยตะเกียงทิ้งไว้เลยครับแล้วก็คอยเดินมาเช็คระดับลมนะครับเช็คระดับแรงดันอย่าให้มันต่ำเกินไปถ้าต่ำเกินไปตะเกียงก็แสงก็จะลดลงแสงก็จะไม่ค่อยสว่างครับต้องหมั่นมาเช็คสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีก็มาดูระดับลมแล้วก็ถ้าระดับลมมันต่ำก็ปั๊มลมอีกได้ครับนี่ครับเกจที่บอกเห็นไหมครับเห็นไหมเข็มอย่าให้เกินขีดแดงนะฮะผมเติมลมไว้เกือบขีดแดงนะครับก็หมั่นมาเช็คตรงนี้ครับถ้าลดระดับต่ำลงแรงดันต่ำลงก็มาสูบต่อได้เลยสูบก็คือตัวนี้ครับก็ปั๊มเข้าไปนี่สวยงามสวยมากครับครับน้องวินครับพ่อจะจบการรีวิวแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปการจุดตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าใหญ่ทรงเตี้ยไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม